สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel จิตกันพลานะครับผมวันนี้เราก็ได้เวลาที่จะมารีวิวนะฮะไดจูจินกันนะครับซึ่งทั้ง5กล่องนี้นะฮะประกอบไปด้วยเทรานอดอนนะฮะแมมมอธนะฮะทารานสลัดนะครับเซเบอร์ไทเกอร์แล้วก็ไทรซิราทอปนะครับซึ่งทั้ง5กล่องนี้ก็จะประกอบร่างได้2แบบนะฮะก็คือไดโนแทงไดโนแทงเกอร์นะครับแล้วก็ไดจูจินนั่นเองนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้ก็จะแถมมาพร้อมกับเทรานอดอนนะซึ่งแยกออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดขยับพร้อมๆกับการแปลงร่างนะฮะไปพร้อมกันเลยเริ่มที่เทรานอดอนนะฮะจุดขยับของเขานะครับอันนี้ที่เราจะเห็นว่าเป็นปืนนะฮะคล้ายๆขานะครับจริงๆแล้วก็ถอดประกอบแค่นี้เองนะฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะถอดออกเราเก็บตรงหัวนะฮะของเทรานอดอนนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับเก็บปีกเข้าไปครับแค่นี้นะฮะเราก็จะได้หน้าอกของไดจูจินแล้วนะฮะปึ๊บเก็บไว้ก่อนไทรซีราทอปนะครับจุดขยับก็คือเขานะครับที่หัวนะฮะที่หางนะครับขยับได้นะฮะแล้วก็ปลายปืนก็ขยับได้เช่นกันนะครับล้อหมุนได้นะฮะมีทั้งหมด4ล้อนะฮะโดยที่มีตีนตะขาบอยู่ข้างๆนะครับซึ่งมันขยับไม่ได้นะแปลงเป็นขานะครับก็คือเก็บเข้าไปนะฮะถ้าเป็นของเดิมก็สามารถเป็นขาได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราสามารถถอดตรงนี้ออกขึ้นมานะครับเปิดจอยตรงนี้ลงมานะครับเสียบเข้าไปกับรูตรงนี้นะฮะนี่ก็ทำให้มีเพิ่มจุดขยับของปลายเท้านะฮะได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายนะฮะก็กดตรงนี้ออกมาดันจอยหันมาอีกฝั่งนี้เพื่อให้จอยมันขึ้นด้านบนเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นเท้าพักไว้อย่างนี้เลยเซเบอร์ไทเกอร์เหมือนกันเลยครับคือตรงนี้มีล้อนะฮะที่หมุนได้นะครับล้อตรงนี้ก็หมุนได้เช่นกันนี่เห็นไหมโอเคหางนะครับพับเก็บเข้าไปนะฮะขาพับเก็บนะครับที่ข้างลำตัวนี่เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเดิมถอดมันออกมานะฮะดึงจอยออกมานะครับเสียบจอยที่รูอย่างนี้ขากลางให้สุดนะฮะแล้วมันจะลงล็อกพอดีตรงนี้ขากลางมาข้างหน้าให้สุดนะครับแล้วมันจะล็อกพอดีนะครับหน้ายกขึ้นนะครับเขี้ยวหักขึ้นนะครับอย่างนี้ก็จะได้เป็นขาอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เลยไทรอนสลัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะบอกว่าอาวุธตรงนี้นะครับสามารถติดที่ด้านหลังนะครับของไทรอนสลัดได้อย่างนี้นะฮะเป็นปืนคู่นะฮะอย่างนี้เลยนะครับเต็งสักไกรอ่ะวิธีแปลงร่างนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดึงหัวไทรอนสลัดออกมาก่อนดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปลอกตรงคอนะฮะดึงออกมาเช่นกันนะครับหน้าอกเปิดได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บนะฮะคอแล้วก็หัวนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นี่แล้วเราก็ปิดหน้าอกลงไปก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็กางเขาออกมานะฮะซึ่งตรงสปีดบิลนั้นผมลืมกางเขานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะฮะที่ตาดีเห็นอยู่เก็บแขนครับชิดลำตัวไปเลยนะฮะหางเราปล่อยไว้ก่อนนะฮะเพราะมันยังไม่เสร็จขานะครับพับได้อย่างนี้นะฮะเพื่อที่เอาจอยตรงนี้ครับหลุดออกมาพับไว้อย่างนี้นะฮะทำเป็นตรงนะฮะตั้งตรงอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็จะได้ในส่วนของเทเลนอสลัสเป็นแบบนี้นะฮะยกห่างขึ้นนิดนึงทีนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าเราก็จะมีจอยเสียบตรงขานี้พอดีเลยนี่ครับเราได้ตัวมาแล้ว
โอเคต่อไปนะครับแมมมอสนะฮะตรงงาขยับได้นะฮะตรงงวงก็ขยับได้และหน้าก็หลุดซะงั้นอ่ะซึ่งหน้าหลุดนี้มันใช้อะไรไม่ได้นะแต่เราต้องถอดหัวมันต่างหากอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูที่ส่วนของขานะฮะตรงนี้ดึงออกมาเลยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะดึงออกมานะครับเพื่อให้ได้แบบนี้ปุ๊บกลางมันออกมานะฮะแล้วเราก็จะเห็นมือตรงนี้นะครับเราก็หมุนมือนะฮะเพื่อที่เราจะได้เก็บเป็นมือออกมานะฮะเราหมุนมันนะฮะเพื่อที่มือจะได้ออกมาแบบนี้นั่นเองทีนี้ไหล่นะฮะไหล่เรากลางตั้งอย่างนี้ลืมบอกเพื่อนๆไปก็คือผมไม่ได้ติดสติกเกอร์นะเพราะมีความคิดที่ว่าจะทำสีในอนาคตอันไกลโพ้นนะฮะโอเคเราติดล็อกที่ด้านหลังนะครับติดล็อกตรงนี้ติดล็อกตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวแล้วแล้วก็นำเทรานโดดอนนะฮะมันจะมีรูตรงนี้ซึ่งจะมีเดือยตรงนี้อยู่เสียบเข้าหากันนะครับทีนี้เราก็จะเป็นไดจูจินที่สมบูรณ์นะฮะหางตรงนี้พับครึ่งนะครับเอ้ยพับตามจอยนะฮะแล้วก็กดมันเข้าไปนะฮะส่วนอาวุธปืนนะฮะเราเสียบไปที่เท้านะครับของเจ้าแมมมอสได้เลยนะฮะอย่างนี้นี่ดาบนะฮะเสียบไปที่มือตรงๆเลยส่วนหัวของแมมมอสนะฮะมันจะมีจอยตรงนี้อยู่ดึงจอยมันออกมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราก็นำจอยตรงนี้นะครับมาเสียบกับที่มือนะฮะอุ้ยเราก็จะได้ลักษณะการถือโล่แบบนี้แหละซึ่งขอบอกไว้เลยว่าจุดขยับของไดจูจินนั้นสามารถขยับได้เยอะนะฮะนอกจากขาจะหมุนได้ขนาดนี้แล้วนะฮะปลายเท้าเราก็หมุนได้อย่างนี้ด้วยนะฮะทำให้ยืนอย่างนี้ได้นะครับสามารถยกขาเข่าอย่างนี้ได้เลยนะครับเตะไปด้านข้างอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเอวนะฮะก็หมุนได้นะครับอย่างนี้ที่มันหมุนได้แค่นี้เพราะว่ามันติดล็อกจากตัวหางนะฮะอย่าลืมมือนะฮะยกได้อย่างนี้เลยนะครับหมุนได้รอบอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวข้อมือเองก็หมุนได้อย่างนี้ด้วยสามารถหักมือได้อย่างนี้เช่นกันนะฮะยอดเลยใช่ไหมล่ะแล้วผมขอบอกเลยนะฮะว่ามันมีความแข็งแรงมันมีความทนทานทนมืออยู่นะฮะซึ่งถ้าเด็กๆเอาไปเล่นเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะหักยากอยู่นะมันมีความเป็นDX สูงเลยแหละนี่และนี่ก็คือร่างของไดจูจินแล้วเดี๋ยวจะมีอีกร่างนึงก็คือไดโนแทงค์เดี๋ยวเรามาประกอบไดโนแทงค์กันดีกว่าก็ไม่เชิงประกอบละก็ยึดจากร่างนี้แล้วกันนะเดโนแทงค์เดี๋ยวเราดึงอันนี้ออกก่อนแล้วกันโอเคดาบออกเพราะไดโนแทงค์ไม่ใช้ดาบนะฮะดึงบาซูก้าออกโอเคหมุนแขนเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะกลางขาอันนี้จริงๆอ่ะเราต้องทำร่างไดโนแทงก่อนนะฮะแต่ว่ารีบร้อนส่วนของหน้าอกของไทรโนโซรัสนะฮะเรากดจอยตรงนี้ออกมานะครับเพื่อที่ว่าเราจะใส่
หัวแมมมอสแทนนะฮะโดยที่ใช้จอยตรงนี้นะฮะแทงเข้าไปส่วนเกราะนะฮะที่เราตึงออกมานั้นเราก็นำมาเก็บตรงที่หัวแมมมอสตรงนี้นะฮะโดยจะมีรูตรงนี้นะครับเราก็สามารถเก็บชิ้นส่วนนะฮะของหน้าอกของไทรามอสรัสไว้นะฮะแล้วก็ใช้จอยตรงนี้นะฮะสำหรับการเสียบที่หน้าอกโอเคครับตรงหน้าอกของไทรามอสรัสก็จะมีหัวแมมมอสติดอยู่แทนนะฮะตรงนี้นะครับเราก็เสียบนะครับคอของไทรามอสรัสแทนนะครับโดยที่เรานำชิ้นส่วนตรงนี้กลับเข้าไปที่เดิมนะฮะก็จะได้ลักษณะแบบนี้แหละเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วสักครู่หนึ่งไดโนแทงเราใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เราก็นะฮะทีราโนดอนเราก็กลับมากึ่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราใช้แค่หัวนะฮะแล้วเราก็เก็บปีกนะครับใช้แค่หัวแบบนี้ซึ่งด้านท้ายนะครับของเท้าแมมมอสเนี่ยมันจะมีเดือยซึ่งสามารถล็อกกับเดือยตรงนี้นะฮะของทีราโนดอนได้ก็เสียบมันเข้าไปนี่มันก็จะได้แบบนี้นะฮะส่วนของปืนนะฮะเราก็เสียบที่ปลายเท้าของแมมมอสทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ล่างนะครับไดโนแทงเกอร์เป็นอันที่เรียบร้อยนะอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะคร่าวๆนะฮะประมาณนี้ก้มหัวหน่อยนึงซึ่งถ้าเอาไปเล่นกับพื้นนะถ้าฟังดีๆเพื่อนอาจจะได้ยินเสียงล้อนะเนี่ยได้ยินเสียงล้อไหมมันเล่นได้นะสนุกดีเราก็เล่นเพลินไปโอเคครับแล้วนี่ก็คือรีวิวนะฮะแบบคร่าวๆแล้วก็ลวกๆอีกเช่นเคยนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะสำหรับเจ้าไดจูจินนะฮะอันนี้ในร่างของไดโนแทงค์นะฮะซึ่งราคาตอนนี้อย่าไปพูดถึงราคาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้รู้เริ่มจะหายากแล้วนะครับเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่า Big One ไม่นำเข้ามานะฮะเรียกว่าน่าจะเป็นข่าวล่าสุดละมั้งคือแคนดี้ทอยเนี่ยลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะอยู่กับทาง Big One แล้วก็ตัวนี้ Big One ไม่นำเข้านะครับทำให้หายากนิดนึงนะฮะอย่าไปสนใจเรื่องราคาแล้วกันคิดว่ามันหายากแล้วกันอย่างเดียวโอเคครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะเล่นเพลินเกินไปหน่อยนะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับโอเคครับสำหรับผมนะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้จะมีอะไรให้ดูกันบ้างนะฮะก็อย่าลืมตามมาดูกันที่ช่องผมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ